มึงพอได้แล้วปะลูกผู้ชายไหนเขาร้องไห้เพราะเรื่องแค่นี้กันวะฮะโหพี่นี่พี่ฟ้าใสทั้งคนเลยนะเว้ยพี่ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอพี่เรายังทันอยู่นะเว้ยถ้าเราจะไปห้ามพี่เขาอะถ้ามึงอยากไปห้ามอะมึงไปห้ามเขาเลยเว้ยวันนี้กูติดธุระจริงๆกูออกไปไหนไม่ได้เว้ยโหพี่ธุระอะไรมันจะสำคัญกว่าพี่ฟ้าใสวะเฮ้ยบอกว่ามีก็มีดิวะมึงต้องรีบไปนะเว้ยมึงอย่าปล่อยให้เขารอนานสู้ๆเว้ยไปไปพี่โอวันนี้พี่แปลกๆนะแปลกอะไรแปลกตรงไหนกูแปลกเหรอวะกูไม่ได้แปลกตรงไหนเท่าไหร่ปกติพี่อ่ะจะพาผมไปนู่นไปนี่แต่วันนี้พี่ไม่อยากออกจากบ้านหรือว่าเอ้ยหรือว่าอะไรเป็นเพื่อนเล่นมึงเหรอฮะหรือว่าวันนี้อ่ะพี่นัดสาวมาบ้านใช่ป่ะสาว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 แบบนั้นเลยเว้ยตามนั้นเลยแหมพี่เรื่องแค่นี้เองคนกันเองเนี่ยไม่บอกตั้งแต่แรกวะโอ้งั้นผมขอโทษนะพี่งั้นเดี๋ยวผมไปแล้วนะเฮ้ยเรื่องแค่นี้เองกูให้อภัยมึงได้อยู่แล้วเว้ยมึงอ่ะถ้าจะไปห้ามหรือจะไปทำอะไรอ่ะมึงรีบไปเลยนะเว้ยไป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 ลุกหน่อยลุกลุกไป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 แต่ว่าคนที่พี่โอเลือกมาเนี่ยหน้าตาจะเป็นไงนะอยากรู้จังหน้าตาก็ปกตินั่นแหละเหมือนคนทั่วไปอ่ะมึงไม่ยุ่งกับกูสักเรื่องได้ไหมไปไปไหนก็ไปมึงอ่ะHoo!